กิจวัดในแต่ละวันทําอะไรอะล่ะคะมาที่วิทยาลัยอานดับแรกเสร็จแล้วก็ต้องกินมื้อเช้าค่ะมื้อเช้าไปยังไงมายัางไงนี่เลยขอข้าวมากินคะ่ะมื้อเช้าผัดผักบุ้งผัดเองด้วยอร่อยอย่างนี้เลย <c oughs> งั้นขอทานมื้อเช้าก่อนนะคะระหว่างกินเรามาให้สาระความรู้กันด้วยดีกว่าค่ะว่าถ้าเราไม่กินอาหารเช้าเป็นระยะเวลานานๆเนี่ย จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคอะไรกันบ้างอันดับแรกนะคะก็คือโรคอ้วนเพราะการที่เราอดอาหารมื้อเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำส่งผลให้กับในมื้ออาหารต่อไปอะ่ะเราก็จะกินหนักกว่าเดิมกินของหวานเข้าไปแถมอัตราเผาผลาญของร่างกายก็จะลดลงนะคะอันดับที่สองค่ะโรคเบาหวานการงดมื้อเช้าจะทําให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งถ้าเรากินมื้อเช้าเป็นประจำเนี่ยจะช่วยให้ภาวะ ผิดปกติดังกล่าวเนี่ยที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้ถึงร้อยละ3 5มสถึงห้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะงดเลยค่ะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากๆถัดมานะคะก็คือโรคอัลไซเมอร์ อันนี้การที่เรารับประทานอาหารเช้านะคะจะไปช่วยกระตุ้นสมองให้มีความจําดีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่รับประทานเนี่ยจะทําให้ร่างกายไม่สดชื่นขาดความกระปรี้กระเป๋าหลงหลงลืมลืม,ลมไม่มีสมาธินั่นก็จะเป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะโรคเส้นเลือดในสมองหรือบางทีอาจจะรวมไปถึงโรคหัวใจได้นะคะ เพราะว่าตอนเช้าที่เราตื่นนอนเนี่ยเลือดของเราอะ่ะจะมีความเข้มข้นสูงมากซึ่งจะทําให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจอะ่ะอุดตันได้เพราะฉะนั้นนะคะควรจะรับประทานมื้อเช้านะคะแล้วก็ข้อ5ค่ะ โรคกดไหลย้อนโรคนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมค่ะเวลาที่เราไม่กินอาหารเช้าเราอาจจะหันไปพึ่งชาหรือว่ากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มชูกําลังอื่นๆนะคะซึ่งเครื่องดื่มเหล่านี้มีผลกระตุ้นให้น้าย่อยของเราหลั่งออกมา,มามากกว่าปกตินะคะและโรคสุดท้ายค่ะโรคนิ่วค่ะการที่เราไม่รับประทานอาหารนานกว่า14ชั่วโมงเนี่ย จะทำให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีจับตัวกันนะคะมีผลทำให้จับตัวกันนานๆเข้าไปสะสมก็จะกลายเป็นนิ่วได้ค่ะเพราะฉะนั้นควรจะรับประทานอาหารเช้ากันนะคะ